มาในช่วงที่3ของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนก็พร้อมที่จะจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับจะหน้าตาน่าทานอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับพร้อมแล้วนะครับวุ้นของเราโอ้โหเซตตัวสวยงามเลยอันนี้ซอสหอมมากสีสวยจริงๆอ่ะเวลาเสิร์ฟเราแบบนี้เลยเหรอฮะใช่ก็คุณไปขโมยมาจากเด็กที่เขาเล่นตอนเดินหรือเปล่าโอ้โหเด็กต้องเท้าใหญ่ระดับนึงนะนี่ไปเอาชามสมูทตี้โบว์ไม่ใช่ช่วงนี้ฮิตอยู่แหมช่างจินตนาการกันจริงๆนะครับสองพี่น้องคนนี้อ่ะโอเคเรามาเสิร์ฟวุ้นได้ค่ะอันนี้คือวุ้นของเราถูกไหมครับปึ๊บคุณดูนะดูนะข้อดีของพิมพ์ซิลิโคนปัจจุบันคืออะไรล่ะครับฟังอยู่มันเปิดง่ายไงมันหยิบง่ายเออคุณนี่แน่ง่ายๆเลยแบบนี้1ลูกแล้วก็ซอสของเรานะครับลาซอสออกมาตรงนี้เอ้ยคุณกำกับเหรอใช่คุณไม่ปล่อยให้ผมเอ็กซ์เพรสออกมาเลยเหรอไม่ไม่ความเป็นศิลปินของผมก็มีนะใช่แต่ว่าไม่เป็นไรคิดได้แล้วรอบหน้าแล้วกันวันนี้ชนะโอ้ดักทางกันขนาดนี้คุณเทปดี้จะไปต่อยังไงล่ะครับเนี่ยใส่อีกค่ะแล้วผมวางหรือยังผมก็จะไปตักเพิ่มอยู่ข้อเสียของการเข้าครัวกับคนที่บ้านความเกรงใจมันจะน้อยไว้ค่ะแล้วลูกค้ารออยู่ลูกค้ามาตักเองไหมตักหกก็บ่นข้อเสียของการเสิร์ฟของให้คนในบ้านกินอ่ะโอเคล้นแล้วครับโอเคจากนั้นนะคะเพิ่มเนื้อสัมผัสเราอยากให้แบบวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนของเราได้มีอะไรเคี้ยวๆนิดนึงวันนี้นานาเลือกเป็นบุกนะคะเป็นบุกรส brown sugar แบบนี้จากนั้นเทดดี้ปักใบเตยตรงนี้ให้หน่อยสองใบคุณเลือกมุมแล้วคุณไม่ถามความเห็นผมเลยเหรอเอ้ยทำไมต้องปักสองใบด้วยมีคู่เอาใบเดียวก็ได้สวยสวยแล้วจริงๆโอเคโอ้ตายแล้วบ่นว่าอะไรเหรอขอโทษขอโทษตกใจโหเถียงกันตลอดจนจัดจานเสร็จจริงๆครับวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนที่นำมาทานคู่กับซอสน้ำตาลเคี่ยวให้ความหวานละมุนกรุบกรอบในทุกๆคำที่ทานเห็นแบบนี้เนี่ยใครจะอดใจไหวล่ะครับวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนสูตรนี้ทำง่ายมากๆที่สำคัญยังเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการเสิร์ฟวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนไม่ได้ทานวุ้นกะทิอย่างเดิมแต่มีซอสน้ำตาลเคี่ยวหอมๆเค็มๆมันๆให้คุณไปลองทำกันค่ะครับผมเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา15:00 น.ครับหากคุณผู้ชมอยากได้สูตรรายการทีวีของพวกเรา2คนนะคะหรืออยากชมรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ย้อนหลังสามารถติดตามชมได้ค่ะทาง YouTube นะคะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ค่ะวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเพียงแค่ทำตามสูตรนี้คุณก็สามารถทำเองได้ที่บ้านแล้วล่ะครับขอเกมวันนี้เลยครับหนึ่งเอาต้องเป่าอิงฉุบก่อนป่ะอะไรคุณอะไรเนี่ยเป่าอิงฉุบก็เป่าแล้วทำเลยสิขอโทษครับมันหล่นไปนู่นแล้วแอบได้ยินเสียงที่เราท่องใช่ป่ะไม่อ่ะไม่เป็นไร3ใน5ใช่ไหมครับอืมเอ้ยพอแล้วเอาอีกทีเหรอฝาตูดสิอืมจะได้ไม่หกใช่อีกช้อนเก่งมากชมหน่อยชมหน่อยปลายยอเดี๋ยวนี้วันนี้เรามีหนึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอเฮ้ยเป็นข้าวแต่ข้าวของเราวันนี้เป็นข้าวสูตรที่อร่อยมากเป็นข้าวเจ้าผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาบอกว่านุ่มมากเลยนะแล้วก็แบบหอมอร่อยจริงๆนะครับใช่ทานเสร็จแล้วอิ่มท้องและยังได้ประโยชน์ด้วยวันนี้ก็เลยเอาข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะมาทำเป็นไรซ์พุดดิ้งไรซ์พุดดิ้งเนี่ยเป็นหนึ่งในขนมหวานซึ่งเรียกได้ว่าพวกเราอาจจะไม่คุ้นชินกันแต่ถ้าบอกว่ารสชาติคล้ายๆข้าวเหนียวเปียกเราก็จะรู้สึกอ๋อ
แม่เป็นข้าวเหนียวเปียกเวอร์ชันฝรั่ง